พูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะก็เห็นบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกันเยอะนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเรื้อรังก็คือนำเสนอมาหลายอย่างแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าโรคแบบเนี้ยเวลาจะทำการรักษาโดยบอลลูนขยายหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำเลยไม่ได้เพราะว่าในหลอดเลือดเราจะมีหินปูนเนี่ยเกาะอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่อุปกรณ์พิเศษจะเป็นอะไรนั้นลองไปติดตามดูค่ะค่ะถึงที่พบบ่อยคือเป็นโรคเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจมันตีบนะครับคราวนี้ในบางรายเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไม่ใช่ตีบแค่นั้นแต่มันตันหายไปเลยถ้ามันตีบพอเห็นช่องทางเนี่ยเราจะสามารถใส่ลวดนำทางได้ง่ายถ้ามีหินปูนเกาะอยู่นะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้หัวกรอที่ทำด้วยเพชรนะครับอันนี้เป็นเพชรแท้ๆนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการเพชรเคลือบไว้บนหัวกรอหรือหัวสว่านนะครับหรือบางกรณีนะครับเราอาจจะจำเป็นต้องใช้บอลลูนชนิดพิเศษเป็นบอลลูนติดใบมีดนะครับก็ไปทำการตัดไอเนื้อเยื่อนะครับหรือแม้แต่บางชนิดก็เป็นหัวเลเซอร์ใช้เลเซอร์เข้าไปยิงอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับคนไข้ที่มีลักษณะการอุดตันเรื้อรังค่ะก็คงอุดตันหลายแบบก็เลยแล้วแต่ว่าสภาพแบบอาการเป็นยังไงก็เลือกเอาหัวก็แล้วกันนะคะก็ลองไปถามได้ค่ะที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนายแพทย์อุทัยพันธิตพงศ์อายุรแพทย์โรคหัวใจด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะคะ027439999ค่ะหรืออะไรรู้มั้ยป้องกันไว้ก่อนบอกพ่อบอกแม่นะจริงๆบางทีกินของดีเกินไปของมันน่ะของทอดเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ไขมันเนี่ยไปอุดตามหลอดเลือดต่างๆแล้วมันก็มาถึงหลอดเลือดหัวใจใเพราะฉะนั้นกินอะไรเนี่ยอย่างที่บอกคือดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ถ้าดูแลได้มันจะได้ไม่ต้องไปเจ็บป่วยเอาตอนแก่เท่ามีเงินรักษาก็โชคดีไปถ้าไม่มีก็เป็นไงอ่ะตายอ่ะเนี่ยใช่ไหมบางทีต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้างไม่มีใครสามารถกินทุกอย่างได้บนโลกนี้ตามใจปากไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ได้ใช่นะใช่ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยข่าวดีสำหรับคนรักแสตมป์ล่าสุดนี้ทางไปรษณีย์